เ,เรื่องของวัคซีนอีกสักนิดนึงก็แล้วก,กันนะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครพลนฤทอัศวินขวัญเมืองนะคะบอกว่าที่ผ่านมาทางกทมก็ได้มีการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะคะคือ,อ,อแนวทางการให้วัคซีนก่อนหน้านี้ตามที่กระทรวงได้มีการกําหนดเอาไว้คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้สามารถฉีดที่ทุกสูตร ทาง a s t r a z e ซ e c a 2เข็ม a s t r a z e ซ e c a กับไฟเซอร์หรือว่าซีโน v วคกับ a s t r a z e ซ e c a อายุ18ปีขึ้นไปก็จะเป็นสูตรไฟเซอร์สองเข็มขออภัยนะคะถ้าเป็นไฟเซอร์สเข็มนี่ให้กับอายุ12 1 7ถึง17ปีเป็นหลักผู้ที่มารับวัคซีนเข็มที่2ก็ให้เป็นไปตามกำหนดที่นัดหมายไว้ ผู้ที่ต้องการวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเซโนว็ก,กับแอสตราเซเนกามาแล้วนะคะเมื่อสิงหาคมถึงตุลาคมก็สามารถจะพิจารณาฉีดเข็มกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเป็นหลักได้ผู้รับแอสตราเซเนกาสองเข็มช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมพิจารณาฉีดด้วยไฟเซอร์และผู้ที่รับเชื้อตายครบ2เข็มตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาเป็นหลักผู้ที่เคยติดเชื้อและต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุน้น สามารถใช้แอสตราเซเนกเป็นเข็มกระตุ้นได้เนผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์หรือว่าครบเกณฑ์น้อยกว่า2สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อส่วนแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโควิดกลุ่มพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภูมิต้านทานไม่ดีผู้ที่รับประทานยากดภูมิหรือกลุ่มปลูกถ่ายอวัยวะ ควรได้เข็ม3กระตุ้นห่างจากเข็ม2ในเวลา1เดือนกลุ่มนี้จะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามแนวทางที่โรงพยาบาลที่ตนเองรักษาอยู่นะคะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนเข็มที่4เพื่อกระตุ้นภูมิให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะโดยตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลการให้บริการและสถานที่ฉีดเดิมอยู่แล้วหากจะเริ่มดําเนินการและมีประกาศแนวทางจากกรมควบคุมโรคกรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรวัคซีนไปยังหน่วยงานที่ให้บริการและดําเนินการตามแผนการฉีดได้ทันทีค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปฉีดวัคซีนโควิดเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นกันด้วยค่ะ